สวัสดีค่ะเจอกันกับเจ๊อีกแล้วในช่องเจ๊แพลเดลี่นะคะกลับมากันอีกแล้วคลิปนี้ก็มีอะไรดีๆมาแนะนำหนูเหมือนเช่นเคยนะคะคือไปซื้อมาไปตำมามันเห็นคือเจ๊เห็นว่ามันค่อนข้างจะเยอะมากแล้วก็ได้เยอะราคาดีราคาถูกแล้วก็จะลองมาแกะพร้อมๆกันแล้วก็แต่งเล่นๆไปพร้อมๆกันแล้วก็จะมาสรุปไปพร้อมๆกันว่ามันควรจะไปต่อหรือพอเท่านี้กับเจ๊กันนะคะปะไปติดตามรับชมกันในช่องเจ๊แพลเดลี่กันได้เลยค่ะก่อนไปนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเจ๊ด้วยเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปดีมาให้ดูกันต่อไปเรื่อยๆนะคะไปรับชมกันเลยค่ะไปเลยทุกคนก็ลงรองพื้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลงแป้งกันดีกว่าวันนี้ไม่มีอะไรอยากแต่งหน้าลองเล่นสิ่งของที่ได้มาใหม่ๆแล้วก็แบบมีแปรงที่ได้มาใหม่แล้วก็ราคาดีด้วยแล้วก็จะมาลองเล่นดูว่ามันจึ้งมันโอไหมสำหรับใครที่เป็นมือแต่งหน้ามือใหม่อยากจะรู้ว่าใช้แปรงยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้นะคะวันนี้ใช้แป้งของตัวนี้คือซื้อมาจากเพจของจีนเว็บจีนเขาบอกว่าดีแต่งแล้วมันติดทนนานแต่งแล้วแบบมันดูดซึมซับครีมเขาเรียกอะไรอะทำให้หน้าผ่องดูผ่องเป็นยองใยนี่ฉันก็เลยตกมานะทุกคนคือเขามาแบบมีพับให้แหละแต่เจ๊ทำพับก็หายนะก็เดี๋ยวจะใช้กับพับของเรานี้มันเป็นสีที่ผสมผสานทั้งสีเขียวสีฟ้านะก็ทาไปมันก็ไม่ได้มีสีฟ้าเท่าที่บอกนะช่วงเนี้ยประสบภาวะคือหน้าเริ่มเป็นฝ้ามาฝ้าเริ่มถามหาทาครีมหรือครีมบำรุงอะไรก็มันไม่ได้ซึมซับเข้ากับหน้ามันเหมือนผิวหน้ามันแห้งอ่ะมันร่วงโรยไปตามอายุไขอะไรเงี้ยมันแห้งมากถึงมากที่สุดทุกคนเจ๊รู้สึกได้เลยว่าเวลาใช้แผ่นมาร์กหน้าหรือว่าแผ่นอะไรเนี่ยมันไม่ซึมเข้ากับหน้าเลยนะซึมยากมากอันนี้เป็นแปรงเทสแปรงอย่างนี้คือได้มาประมาณเท่านี้ซื้อกับเพจน้องชนีขายแปรงน้องเอเหมือนเช่นเคยนะคะราคาไม่ได้แรงเลยคือชื่นชอบมากเขามีหลากหลายสีให้เลือกมากนะก็นี่เห็นไหมเยอะมากเยอะจริงเยอะจริงจังๆเดี๋ยวเรามาลองไล่ไปทีละแปรงแล้วกันคือเจ๊จะซื้อมาแบบตอนแรกก็ไม่ตั้งใจจะซื้อเยอะขนาดนี้แต่ด้วยความที่เป็นคนบ้าแปรงอ่ะแกทุกคนแปรงอันแรกน่าจะเป็นแปรงปัดขวงแก้มนะคะชื่อแปรงอ่ะโดอะไรประมาณนี้คือแพคเกจจิ้งมันดูดีมากทุกคนมีตะคงตะข่ายกันให้เราแบบไม่มีอะไรฟงอะไรฝุ่นมานะเนื้อแปรงเปิดออกมาอู้ว่ะนุ่มนะนุ่มจริงๆขนนุ่มนะเนี่ยตัวเนี้ยขนนุ่มก็เขาจะมีแปรงที่เล่นกับฟวงตาของเราฟวงคิ้วของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะ2 4 6 8มีทั้งหมด8ชิ้นเห็นมั้ย8ชิ้นเดี๋ยวเจ๊จะเลือกที่มันจะใช้ได้แล้วกันเนาะก็จะมีแปรงเขียนคิ้วนะแปรงลักษณะหัวตัดอย่างนี้เป็นแปรงเขียนคิ้วเดี๋ยวจะลองเล่นดูแล้วกันนะคะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นคลิปที่อยากจะมาลองเล่นลองเล่นแปรงใหม่นะคะเดี๋ยวนี้ใช้พาเลตของทาร์ตแล้วกันเนาะสีน้ำตาลที่เข้มๆแล้วกันเอามาเขียนคิ้วนะคะนี่เดี๋ยวเรามาใช้แปรงอันเล็กๆที่มันอยู่ในเซตของเขานี่แหละเป็นแปรงเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพวกดวงตรงดวงตานะประมาณนี้มีความนุ่มมากน่ารักใช่แตะสีอ่อนกว่าเดิมนิดนึงทุกคนแต่ความเขาเรียกอะไรอะความแข็งแรงของตัวแปรงมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะมานี้คิ้วเป็นปิงทีเดียวเชียวอ่ะแปรงที่เขาให้มาเป็นแปรงเกี่ยวด้านดวงตานะประมาณเท่านี้เดี๋ยวเราจะมาเลือกเล่นวันนี้ใช้พาเลตทาตาของทาร์ตโปโปนะคะก็น้องนางอ่ะไม่ได้แตะน้องนางมานานมากลืมน้องนางไปแล้วแล้วก็อดีตน้องนางมาน้องนางอ่ะนุ่มเอาจริงในความรู้สึกที่ได้แต่งเนี่ยขนนุ่มแตะสีจิกสีค่อนขึ้นมาแล้วมันไม่ได้จิกสีแบบแล้วความก้องแก้งความก็แข็งแกร่งของน้องนายก็ยังมีอยู่นะคะจากนั้นเดี๋ยวเรามาใช้แปรงตัวนี้ในการเกลี่ยคือจะบอกว่าแปรงเบนแปรงฟุ้งของเขามันก็ขนมันน้อยนิดไงมันก็ทำให้เบนได้ไม่ถนัดเห็นไหม
คนดวงตาได้ประมาณเท่านี้อ้าวฉันรู้สึกว่าฉันหยุดพอกับเรื่องการใช้ตัวนี้ในการเล่นดวงตาแล้วกันคือจะบอกว่าแปรงที่เขาให้มาเนี่ยที่เขาให้มาประมาณเนี้ยคือขนแปรงมันนุ่มก็จริงมันนุ่มเสร็จแล้วเวลาเราจิกสีลงไปเนี่ยมันสีมันไม่ติดขึ้นมากับแปรงนะทุกคนแล้วเวลาเบรนแปรงที่เขาบอกว่ามันเป็นแปรงเบรนเนี่ยแปรงเบนแปรงฟุ้งอะไรเงี้ยคือเนื้อแปรงอ่ะมันน้อยขนแปรงมันน้อยแล้วก็ทำให้เบรนเนี่ยมันยากอ่ะโอเคไอเนี้ยแปรงแต่งตาของตัวเนี้ยไม่โอเคไม่ผ่านคือไม่ได้ถ้าเกิดใครที่เป็นมือใหม่แล้วแบบซื้อมาแต่งเนี่ยปังปีหน้าจริงๆมันไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้เจ๊รู้สึกว่าเจ๊พอแล้วคือไม่ได้จริงๆอ่ะแต่ตัวแปรงตัวดีเทลของน้องนางนั้นก็โอเคได้อยู่เก็บไว้เก็บดีเทลตัวเนี้ยเล็กอ่ะพอได้อาจจะมาใช้แปรงต่อไปที่เขาให้มาก็จะเป็นแปรงคอนทัวร์ตัวนี้นะแล้วก็เป็นแปรงอันนี้เป็นแปรงรองพื้นมะเจ้ไม่ได้ใช้นะพื้นก็ขนนุ่มอ่ะขนนุ่มๆอยู่ไม่ได้ใช้แล้วก็จะมีแปรงอีกตัวนึงคือแปรงสุดท้ายก็คือน่าจะเป็นแปรงเก็บไฮไลท์แปรงไฮไลท์นะคะซึ่งการวันนี้ใช้ตัวเชดดิ้งของตัว NYC นะคะก็ยังใช้อยู่ถ้าแปรงดวงตาน้องนางไม่รอดจริงๆแปรงเชดดิ้งก็อันเล็กกระจิ้วริ้วชะขนนุ่มจริงขนนุ่มแต่การจิกสีขึ้นมาเนี่ยน้อยมากที่จะจิกสีได้เชดดิ้งเดี๋ยวเราปัดแก้มกันปัดแก้วนี้ใช้ของตัวนี้แล้วกันกิโกะนะคะที่หยิบเจอณตรงจุดนี้ก็เขาไม่ได้มีแปรงปัดแก้มให้มาก็จะใช้แปรงตัวเดิมนี่แหละที่เป็นปัดแป้งไปเมื่อกี้เอามาปัดนะคะก็น่าจะได้อยู่คือขนน้องนางอ่ะมันนิ่มไงแกคือชอบขนนิ่มแต่การจิกสีน้องนางนั้นก็แต่งหน้าเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเคาะคะแนนน้องนางกันว่าน้องนางแปรงของตัวรุ่นนี้ที่เจ้ได้มาเนี่ยมันโอเคไหมนะก็บอกเลยว่าเท่าที่แต่งไปเนี่ยรู้สึกว่าแปรงที่เกี่ยวกับดวงตาไม่โอเคเลยทุกคนมันรู้สึกว่าเจ้รู้สึกว่ามันบ่ได้คือพยายามจะให้น้องนางได้อยู่แต่น้องนางก็บ่ได้เลยคือจะได้เป็นแค่บางตัวที่น่าจะได้อ่ะนี่คือแปรงแต่งตาของน้องนางที่มีมาในแพ็กเกจของน้องนางนะคะก็จะได้แค่ตัวเดียวคือตัวที่เชดดิ้งไอ้ตัวเก็บรายละเอียดของดวงตาแปรงเล็กๆประมาณนี้นะคะคือแปรงอันอื่นที่จะเป็นแปรงเบรนแปรงทาตาหรือแปรงตัวอะไรเนี่ยแปรงตัวเบรนของน้องนางที่นางให้มาเนี่ยเล็กมากทุกคนคือมันไม่ได้เลยเอาเห็นไหมคือมันไม่ได้เลยจิกสีไม่ได้พอเบรนเนี่ยก็ด้วยความที่ตัวแปรงขนแปรงมันอัดมาเนาะค่อนข้างจะน้อยทำให้คอนโทรลในการควบคุมการเบรนตาเนี่ยมันไม่ได้เลยนะทุกคนก็ไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงๆแปรงเขียนคิ้วนั้นตัวขนแปรงค่อนข้างจะอัดมาค่อนข้างจะน้อยทำให้การเขียนคิ้วนั้นคือมันอ่อนนะมันทำให้การคอนโทรลคิ้วหรือว่าจะวาดคิ้วไปในส่วนทางไหนมันค่อนข้างจะยากมันจะเป๋ไปเลยแล้วก็เวลาแตะสีขึ้นมาเนี่ยสีมันจะไม่ติดสีแปรงนะคะสีมันจะร่วง fall out ไปตามเนื้อแปรงที่ติดมามันไม่โอเคในส่วนดวงตานั้นน้องนางไม่ผ่านทุกคนน้องนางบ่ได้สำหรับเจ้เลยนะมาในส่วนของพวงแก้มแล้วก็แปรงพุ่มใหญ่ของน้องนางคือข้อดีอย่างแรกที่สัมผัสได้คือมันนุ่มมากมันไม่ได้สากไปกับหน้ามันนุ่มมากจริงๆนุ่มแบบนุ่มโอเวอร์นุ่มจริงๆแล้วก็ในการแตะสีขึ้นมาของน้องนางที่แตะเป็นบัดแก้มบัสออนอะไรอย่างเงี้ยคือนางไม่มีตัวแปรงบัสออนมาให้มีแค่แปรงตัวเนี้ยที่เป็นรองพื้นแล้วก็แปรงคอนทัวร์แล้วก็แป้งประมาณเนี้ยนะคะเราก็ใช้ตัวนี้ในการปัดแก้มก็มันจิกสีได้ไม่ค่อนได้มาค่อนข้างที่จะไม่โอเคไม่ดีก็คือจิกสีมาได้น้อยแล้วเวลาปัดไปมันก็สีมันไม่ติดกับแป้งก็ทำให้ดูการจิกสีขึ้นมามันไม่ได้เลยทุกคนน้องนางบ่ได้เลยสำหรับเจ้นะตัวนี้ก็เสียดายอ่ะมันขนมันนุ่มมากจริงเอาไว้กิโลกิลาก็ยังพอได้อ่ะในส่วนของแปรงรองพื้นเจ้ไม่ได้ลองนะแต่ถามว่าขนน้องนางนุ่มไหมนุ่มแต่
คาดว่าการอัดของเนื้อแป้งมันค่อนข้างที่จะอัดน้อยอาจจะเกลี่ยรองพื้นได้ไม่นั่นเท่าไหร่เดี๋ยวจะลองในคลิปต่อไปแล้วลองหยิบน้องนางแป้งรองพื้นตัวนี้มาลองใช้ดูนะคะในส่วนของแป้งคอนทัวร์คือตัวนี้แป้งคอนทัวร์ของน้องนางจะเป็นประมาณนี้การคอนทัวร์แป้งคอนทัวร์ก็จะทำให้คือมันจิกสีข้อเสียของน้องนางคือจิกสีได้ขึ้นมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตัวแป้งเนี่ยมันนุ่มจนเกินไปมันนุ่มมากนุ่มแล้วทำให้การจิกสีของแป้งเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอ่ะสรุปในภาพรวมแล้วกันแป้งน้องนางตัวน้องนางคนนี้ที่เจ๊ซื้อมาในราคาประมาณ200กว่าบาท250บาทตัวนี้ก็ยังไม่ได้สำหรับเจ๊นะก็อ่ะเอาเป็นไกด์ไลน์ดูก็ของถูกไม่ใช่ว่าจะไม่ดีเสมอไปของแพงก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปลองไปเล่นลองไปตามดูของถูกก็อาจจะหยิบมาใช้ในบางโอกาสที่เราอยากจะลองเล่นลองตามอะไรเงี้ยหรืออยากจะมาแต่งหน้าเล่นๆอะไรเงี้ยก็ใช้หยิบแป้งประเภทนี้มาลองเล่นลองแต่งดูก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะแบบอ่ะลงทุนสักนิดนึงลองเลือกแป้งดีๆสักอันนึงมาแต่งน้องแต่งหน้าแล้วก็หยิบมาเป็นแป้งที่ใช้ในเอวจริงๆกับเบลชีวิตประจำวันของเราได้เลยก็ลองไปเลือกแปลงที่ดีมีคุณภาพอีกทีนึงนะคะอันนี้เจ๊หยิบมาพอเป็นไกด์ไลน์ทุกคนดูเพราะว่าช่วงนี้มีกระแสที่แปลงตัวนี้ค่อนข้างที่จะดังแล้วก็ราคาค่อนข้างจะถูกแล้วก็มีคนรับพีมันกันมาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะคะลองไปเล่นลองตามดูลองไปตามดูเอานะคะอย่าเพิ่งเจอเจ๊ได้ทีเดียวนะก็มีวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะคลิปนี้เจ๊ไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจ๊ด้วยนะคะกดติดตามเจ๊ด้วยเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปดีๆมาให้ดูกันต่อไปเรื่อยๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย